เบลล่าราณีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตวันที่25สิงหาคม67 8นาฬิกา5นาทีทีมเบลล่าราณีภูมิใจเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตได้รับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่4จตุถาดิเรกคุณาภรณ์นางเอกสาวงดงามทั้งกายและใจเป็นนางเอกสายบุญเบลล่าราณีกับความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงสุดของชีวิตและวงตระกูลได้รับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่4จตุถาดิเรกคุณาภรณ์โดยเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่านับเป็นเกียรติอันสูงสุดอีกครั้งของชีวิตที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จตุถาดิเรกคุณาภรณ์ขอขอบพระคุณมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะคะจอพอลำดับที่21นางสาวราณีแคมเปญตามที่รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จตุถาดิเรกคุณาภรณ์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่20พฤศจิกายน2566ด้วยความเสียสละของท่านในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีตามพันธกิจหลักเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมูลนิธิรามาธิบดีขอแสดงความยินดีชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรติท่านในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนทั่วทั้งประเทศคุณงามความดีในน้ำใจแห่งการให้ของท่านจะได้รับการจารึกไว้ตราบนานเท่านานและส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากสัพโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยตลอดกาลนานแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวเพื่อไทยสู้ศึกซ่อมสอสอพิษณุโลกส่งบู้จะเด็ดลั่นปลุกยักษ์หลับผงาดหัวเมืองใหญ่การเมืองวันที่23สิงหาคม2567 17นาฬิกา27นาทีสมศักดิ์นำทีมเพื่อไทยเปิดศึกเลือกซ่อมเมืองสองแควส่งบู้จะเด็ดชิงชัยเจ้าตัวลั่นปลุกขอยักษ์หลับผงาดสู่หัวเมืองใหญ่ภาคเหนือตอนล่างเมื่อวันที่23สิงหาคม2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมมจ.พิษณุโลกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายดนุพรปุณกันโฆษกพรรคนายนพพลเหลืองทองนาราสสพิษณุโลกเขต2นางสาวพิมพิชชาชัยสุภกิจเจริญสสพิษณุโลกเขต4และนายธนวินโรจน์สุนทรกิตติอดีตผู้สมัครสสพิษณุโลกเขต5เดินทางมาร่วมเปิดตัวพร้อมให้กำลังใจนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกเขต1โดยบรรยากาศในช่วงเช้านายสมศักดิ์พร้อมคณะได้พานายจเดชสักการะพระพุทธชินราชวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารคือเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลกและไปกราบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคลในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จากนั้นเดินทางต่อมายังที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกเขต1นายจเดชเปิดเผยว่าวันนี้ตนเสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เพราะมั่นใจว่าตนจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพิษณุโลก
ที่เวลานี้เป็นเหมือนยักษ์หลับให้ตื่นขึ้นทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเราต้องทำให้คนทราบว่าพิษณุโลกคือเมืองหลวงของภาคเหนือตอนล่างทั้งนี้ยอมรับว่าเวลาในการหาเสียงเป็นปัญหาแต่จะมุ่งมั่นและทำอย่างเต็มที่โดยจะลงพื้นที่ให้หนักมากขึ้นที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไม่เคยหยุดหวังว่าชาวพิษณุโลกจะสนับสนุนในฐานะคนรุ่นใหม่มาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดนายสรวงศ์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญเพราะพรรคเพื่อไทยต้องการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกโดยได้เสนอนายจเดชเข้าแข่งขันถือเป็นคนหนุ่มขยันลงพื้นที่มาตลอดการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่ามีความพร้อมและตั้งใจปลูกยักษ์หลับให้เป็นเมืองสำคัญต้องขอบคุณส.ส.เจ้าของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกทั้งสองคนด้วยที่เวลานี้พร้อมจะทุ่มเทช่วยพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้านนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนในฐานะคนสุโขทัยซึ่งจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นจังหวัดใกล้เคียงเป็นบ้านที่เมืองน้องเราสามารถพัฒนาพิษณุโลกให้เป็นหัวเมืองใหญ่โดยเราต้องใช้คนที่มีความสามารถและพร้อมทุ่มเทให้กับประชาชนเวลานี้เราเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของจังหวัดเราต้องพัฒนาจุดอ่อนให้ดีขึ้นยืนยันได้ว่านายจเดชเป็นคนขยันเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนก็ลงพื้นที่ต่อสู้กับเขามาตลอดจึงพิสูจน์แล้วว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีและเพียงไม่กี่คะแนนก็จะชนะแต่ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยในเวลานั้นจึงอยากขอประชาชนสนับสนุนคนหนุ่มที่มีความสามารถและพร้อมทุ่มเทให้กับคนพิษณุโลกเข้ามาทำงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับนายจเดชเคยลงรับสมัครเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต3พรรคเพื่อไทยเมื่อปี2566โดยได้คะแนนมาในลำดับที่2คือ 21,969 คะแนนห่างที่1เพียง796คะแนนเท่านั้นเอชุติมาลงรูปชุดว่ายน้ำแต่โดนแซะว่าแก่ลั่นอายุเท่าไหร่ถึงจะถ่ายชุดว่ายน้ำได้บันเทิงวันที่24สิงหาคม2567 14:28 น.เอชุติมาลงรูปในชุดว่ายน้ำแต่ไม่วายโดนคอมเมนต์แซะว่าแก่เอถามกลับอายุเท่าไหร่ถึงจะถ่ายชุดว่ายน้ำได้พร้อมขอบคุณคนที่เข้ามาให้กำลังใจหลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาวัย57ปีได้ออกมาโพสต์ภาพชุดวันพีซสีเหลืองดีไซน์เว้าช่วงหน้าเผยผิวเนียนละเอียดสุดเซ็กซี่แถมยังเสริมทรงองค์เอวให้ดูปังจึ้งทั้งงานผมทั้งงานชุดแถมหน้าก็สวยคงกระพันผ่านอินสตาแกรมพร้อมบอกว่ากลับมาอีกครั้งในรอบหลายปีในการถ่ายชุดว่ายน้ำถี่ละมากค่ะแต่57แล้วขอถ่ายหน่อยแล้วกันค่ะซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเธอมากมายแต่ก็ไม่วายโดนชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์เรื่องอายุบอกให้พอเถอะอาทิจะโชว์เพื่ออายุเยอะแล้วแก่เขาจะลงแล้วยังบ่ออายเด็กๆเลยนะฟังธรรมที่วัดบ่ออินบ้างนะพอเถอะยายหาเข้าวัดบ้างนะงดบาเรโรงแรมดูแลสุขภาพด้วยแก่แล้วนะดูยังไงก็แก่และอื่นๆแต่เอ้ไม่ปล่อยผ่านออกมาฟาดกลับคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยการโพสต์ภาพชุดว่ายน้ำอีกเซตพร้อมแคปชั่นว่าถ่ายชุดว่ายน้ำทั้งทีก็ไม่วายโดนดราม่าแต่ละเมนเฮออขอถามหน่อยค่ะอายุเท่าไหร่เหรอคะถึงจะถ่ายชุดว่ายน้ำได้และได้เขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะจะร้องแล้วนี่ทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีให้เอ้มากโกกๆเลยคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เอ้ในนี้นะคะท่ามกลางแฟนๆคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและความมั่นใจของเธอรวมทั้งออกมาคอมเมนต์ปกป้องแทนอาทิอย่าไปสนใจครับเรามั่นใจซะอย่างใครจะทำไมมีของดีก็ต้องโชว์สิใช่ไหมครับสู้สู้ครับโชว์ให้เด็กมันดูว่าดูแลตัวเองให้ได้แบบนี้นะเสียมากแม่
สวยค่ะแม่จัดฉ่ำๆไปเลยค่ะโชว์ให้วัยเดียวกันหรือวัยป้าชักตายค่ะจัดไปชอบค่ะชิดคอหักไปเลยค่ะแม่